นิตยสาร SME สร้างอาชีพเว็บไซต์ SME Report SME สร้างอาชีพทีวีขอนำเสนอสวัสดีครับผมนายสรทิปายนนะครับรองประธานกรรมการบริษัทเคนเคซินเอคีมนะครับสำหรับแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจนะครับเริ่มด้วยเนี่ยตัวผมนะครับเป็นคนที่ผิวหน้าค่อนข้างจะแพ้ง่ายนะครับแต่ไปใช้ครีมบำรุงทั่วไปเนี่ยซึ่งหลังจากใช้แล้วเนี่ยทำให้หน้าผมเนี่ยเกิดอาการอักเสบจนต้องไปรักษานะครับหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับเสียเงินเท่าไหร่เนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยผิวหน้าผมก็ยังไม่กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจนะครับทำให้ผมเนี่ยเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีนะครับไปพูดคุยกับโรงงานที่ประเทศเกาหลีว่าต้องการที่จะผลิตภัณฑ์นะครับ1ตัวที่สามารถตอบโจทย์นะครับสภาพคนผิวแพ้ง่ายนะครับและส่วนประกอบต่างๆเนี่ยต้องเป็นส่วนประกอบที่ไม่ได้ใส่สารต้องห้ามใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งผมให้โจทย์กับทางโรงงานไว้ว่าทำยังไงก็ได้ให้ครีมของเรานะครับเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้สภาพผิวที่แพ้ง่ายก็ต้องใช้ครีมของเราได้นะครับซึ่งนะครับทางโรงงานเกาหลีเนี่ยใช้ระยะเวลาในการผลิตเนี่ยมากกว่า6เดือนประมาณครึ่งปีนะครับรวมถึงนะครับในการที่ส่งตัวเทสนะครับให้กับผู้คนเนี่ยได้ลองเทสนะครับเพื่อตอบรับในเรื่องของผลความพึงพอใจก่อนที่เราจะนำเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับหรือว่าผลิตเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยนั่นเองครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเคซินเอครีมของเรานะครับนี่ก็คือนะครับสารสกัดเรียนแบบโครงสร้างของพิษงูนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของนะครับร่องลึกนะครับริ้วรอยต่างๆรวมถึงนะครับแผลเป็นที่เกิดจากหลุมสิวนะครับผิวอักเสบนะครับสิวอุดตันต่างๆรวมถึงความหมองคล้ำบนใบหน้านะครับซึ่งสารสกัดเหล่านี้เนี่ยจะเข้าไปช่วยบำรุงนะครับผิวหน้าของพวกเรานั่นเองนะครับซึ่งสารสกัดหลักๆนะครับอยากจะให้รู้จักกันนะครับหนึ่งเลยคือสารสกัดซินเอกนะครับนั่นคือสารสกัดนะครับการเรียนแบบโครงสร้างการทำงานของพิษงูนะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลการันตีจากสวิตเทคโนโลยีอวอร์ดด้วยนะครับซึ่งอีกหนึ่งส่วนผสมนะครับนั่นคือในเรื่องของเห็ดชากาหรือว่าเห็ดหิ้งไซบีเรียนะครับซึ่งเป็นส่วนผสมที่ใหม่สำหรับคนไทยนะครับเจ้าเห็ดตัวนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับในอุณหภูมิที่ติดลบแล้วก็บนภูเขาสูงเท่านั้นซึ่งจะขึ้นเฉพาะบนต้นไวบิดนะครับซึ่งประสิทธิภาพของเจ้าเห็ดตัวนี้นะครับจะสามารถนะครับช่วยในเรื่องของต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับได้สูงเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะครับและรวมถึงนะครับสารสกัดจากใบบัวบกนะครับซึ่งจะช่วยนะครับในเรื่องของการลดการอักเสบของผิวหน้าเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิวอักเสบนะครับสิวปวดต่างๆนะครับส่วนประกอบจากฟักทองนะครับเม็ดแมคคาเดเมียซึ่งจะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าของเราให้ออกไปและเร่งการสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้เกิดขึ้นนะครับครับสำหรับจุดเด่นนะครับที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เคซินเอครีมของเราแตกต่างจากครีมบำรุงอื่นๆทั่วๆไปนะครับต้องบอกว่ามี3ข้อหลักๆนะครับข้อ1เลยนะครับในเรื่องของคำว่า Made in Korea นะครับเพราะทางครีมผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราส่งให้ทางห้องแลบที่ประเทศเกาหลีนะครับทำการวิจัยและก็ผลิตคิดค้นสูตรออกมาซึ่งห้องแลบทางเกาหลีเนี่ยใช้ระยะเวลาในการคิดค้นสูตรนะครับรวมถึงในการทำการวิจัยผลตอบรับเนี่ยอยู่ประมาณ6เดือนหรือประมาณครึ่งปีนะครับซึ่งผลที่ตอบรับมาในเรื่องของการใช้เนี่ยก็เป็นผลที่น่าพอใจสำหรับทางบริษัทด้วยเช่นกันนะครับสองเลยในเรื่องของแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจนะครับตั้งแต่ขบวนการนะครับในการผลิตเนี่ยเราใช้นวัตกรรมขั้นสูงนะครับของประเทศเกาหลีในการผลิตนะครับรวมถึงนะครับการบรรจุลงแพ็กเกจจิ้งนะครับซึ่งถ้าเห็นแพ็กเกจของเรานะครับด้านในนะครับเปิดออกมาเนี่ยจะเป็นนะครับระบบสุญญากาศนะครับซึ่งจะต่างจากครีมกระปุกทั่วๆไปนะครับเนื่องจากบริษัทนะครับเล็งเห็นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่สุดสำหรับลูกค้านะครับนั่นก็คือเวลาเราหมุนขึ้นมาได้เนื้อครีมตามที่เราต้องการนะครับถ้ามันเกินไปเราก็หมุนกลับลงไปเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับเชื้อโรคที่อยู่ในมือของลูกค้าทุกๆท่านนะครับจะสัมผัสเข้าไปโดยตรงนะครับของเนื้อครีมของ KKCX ครีมของเรานั่นเองนะครับ3นะครับในเรื่องของความสวยงามเราต้องบอกว่าตั้งแต่แพ็กเกจเนี่ยเราพิถีพิถันนะครับในการที่จะเลือกแพ็กเกจแล้วก็คัดสรรสร้างออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจกล่องด้านนอกหรือว่าตัวด้านในนะครับต้องการที่จะให้โดดเด่นแต่สุดท้ายแล้วนะครับที่ทำให้ทุกวันนี้บริษัทนะครับสามารถเติบโตแล้วก็มียอดขายได้นะครับจุดเด่นสำคัญเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับทำให้นะครับลูกค้าทุกท่านเนี่ยยอมรับแล้วก็พึงพอใจนะครับ
ครับสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะมาร่วมลงทุนธุรกิจกับเรานะครับทางบริษัทก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ธุรกิจไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องการนะครับว่าจะร่วมลงทุนในธุรกิจขนาดไซส์ใดนะครับเรื่องของการ PR นะครับเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยทุ่มนะครับงบประมาณในการทำสื่อ PR เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเงินมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับพรีเซนเตอร์ของเรานะครับคือจองเยจีนะครับรองมิสโกเลียปี2012เพราะว่าเราอยากจะให้นะครับเป็นการตอกย้ำนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นระดับเบอร์คาสจริงๆนะครับรวมถึงนะครับในสื่อนิตยสารนะครับชั้นนำของประเทศนะครับหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีที่เป็นที่นิยมนะครับรวมถึงนะครับในโลกของสื่อออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter นะครับอะไรก็แล้วแต่ในโลกของออนไลน์เนี่ยทางบริษัทก็ทำการ PR นะครับเพื่อมุ่งเน้นที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเข้าไปสู่กลุ่มผู้บริโภคนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะเป็นความง่ายนะครับความสบายของผู้ประกอบการเนี่ยในการทำธุรกิจกับเราด้วยนะครับซึ่งนะครับเมื่อพวกท่านลงทุนแล้วนะครับสิ่งที่จะได้ก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงนะครับผลิตภัณฑ์ในอนาคตที่ทางบริษัทเนี่ยกำลังพัฒนาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเมคอัพนะครับตัวเมคอัพนะครับหรือครีมบำรุงชนิดอื่นๆนะครับผู้ประกอบการก็จะได้ตัวนี้เนี่ยไปทำการตลาดนะครับเป็นของแถมอีกด้วยทุกผลิตภัณฑ์โปรดักต์ที่ทางบริษัทผลิตออกมานะครับจะต้องได้รับนะครับมาตรฐานของอย.นะครับรวมถึงเลขจดแจ้งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ถูกต้องนะครับรวมถึงมีเครื่องมือต่างๆนะครับที่ผู้ประกอบการนะครับที่เข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของคีย์ออสนะครับโรลอัพต่างๆครับซึ่งเป้าหมายนะครับของบริษัทในปีนี้นะครับบริษัทมุ่งมั่นที่จะหาตัวแทนนะครับให้ได้ 1,000 นะครับผู้ประกอบการนะครับรวมถึงนะครับตอนนี้เนี่ยบริษัทนะครับได้ขยายนะครับเคสินเอ็กซ์คีมของเราเนี่ยไปในประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองโฮจิมินห์นะครับแล้วก็เมืองฮานอยนะครับรวมถึงในเป้าหมายของบริษัทในปีหน้าเนี่ยบริษัทจะพาตัวแทนของบริษัทนะครับไปที่ประเทศเกาหลีนะครับเพื่อไปดูที่แลบของเรานะครับว่าขั้นตอนการผลิตนะครับนวัตกรรมที่ใช้นะครับรวมถึงส่วนผสมต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการตอกย้ำนะครับให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยเชื่อมั่นนะครับว่าบริษัทเนี่ยนำนะครับนวัตกรรมชั้นสูงนะครับรวมถึงนะครับพวกส่วนผสมต้องบอกว่าระดับเนี่ยคุณภาพเกรด A นะครับมาใส่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆนะครับรวมถึงบริษัทนะครับจะนำนะครับเคสเอ็กซ์ครีมขนาด5กรัมเนี่ยเข้าไปวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อนะครับทั่วประเทศอีกด้วยและปีหน้านะครับบริษัทเนี่ยจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงรวมถึงเมคอัพต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยทางแลบของเราที่เกาหลีเนี่ยกำลังคิดค้นแล้วก็พัฒนานะครับรวมถึงนะครับบริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายนะครับให้เคสเอ็กซ์ครีมของเราเนี่ยเข้าไปอยู่นะครับในประเทศ AEC 10ประเทศให้ได้ภายในปีหน้าครับผมและสุดท้ายนี้นะครับทางบริษัทนะครับไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะได้กำไรเงินนะครับแต่บริษัทมุ่งเน้นที่จะได้กำไรใจคนมากกว่าเราต้องการที่จะดูแลนะครับตัวแทนนะครับผู้ประกอบการของเราให้ดีที่สุดให้เสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรานะครับและผมหวังว่าทุกท่านจะมาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเคสเอ็กซ์ครีมของเราครับสวัสดีครับ